สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านเลยนะครับวันนี้จะดีทีวีพาสปอยหนังเรื่องนอตเฟราตูเป็นหนังปี1979กับเรื่องราวตำนานเล่าขานของเขาแดคิวลาผีดูดเลือดขี้เหงาแห่งทรานซิลเวเนียที่โปรดปรานการสูบโลหิตแดงฉานออกจากร่างมนุษย์จนหมดตัวเป้าหมายของมันคือเปลี่ยนผู้คนทั้งเมืองให้กลายเป็นบัลลังก์ของเหล่าผีดูดเลือดเปิดเรื่องมาที่ลูซีสะดุ้งตื่นเพราะฝันร้ายในนิมิตนั้นเต็มไปด้วยซากศพที่ทนทุกข์และขังขาวสีดำทมิฬเธอฝันถึงสิ่งเหล่านี้บ่อยครั้งอย่างไม่รู้สาเหตุโดยมีโจนาธานฮาร์เกอร์ผู้เป็นสามีคอยปลอบประโลมอยู่ไม่ห่างรุ่งเช้าทั้งคู่ตื่นมาทานอาหารเป็นกิจวัตรพูดคุยอย่างคุ้นเคยก่อนที่ชายหนุ่มจะออกไปทำงานที่เขารักนั่นก็คือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในเมืองวิสมาประเทศเยอรมนีโดยเรนฟิลนายจ้างท่าทางพิลึกแจ้งว่าคุณนางชื่อเขาแดคิวราต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในวิสมาเมืองที่พวกเขาอยู่และมอบหมายให้โจนาธานเดินทางไปที่ปราสาทของท่านเขาเพื่อทำข้อตกลงเรนฟิลพูดทีเล่นทีจริงแน่นอนว่ามันเป็นการเดินทางไกลคุณอาจจะต้องเสียเหงื่อมากหน่อยและบางทีก็อาจจะเสียเลือดด้วยแต่แน่นอนว่ามันคุ้มค่ากับผลตอบแทนที่คุณจะได้รับโจนาธานจึงตัดสินใจรับงานนี้โดยทิ้งลูซี่ผู้เป็นภรรยาไว้ที่วิสมาเพียงลำพังและสัญญาว่าเมื่อเสร็จงานเมื่อไรเขาจะรีบกลับมาทันทีจากนั้นก็เดินทางไปยังทรานซิลเวเนียโดยมีจุดมุ่งหมายคือปราสาทของเขาแดคิวลาโจนาธานใช้เวลานานกว่า4สัปดาห์กว่าจะไปถึงและด้วยความอ่อนล้าเขาจึงแวะพักที่โรงแรมขนาดเล็กในหมู่บ้านทว่าเมื่อชาวบ้านรู้ว่าชายหนุ่มกำลังจะเดินทางไปไหนจึงขอร้องให้เขาอยู่ห่างจากปราสาทที่เชื่อว่ามันถูกสาปมีเรื่องเล่าขานมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลว่าเขาแดคิวลาคือผีดูดเลือดผู้ชั่วร้ายและเกี่ยวพันกับการหายตัวไปของผู้คนในหมู่บ้านทว่าโจนาธานไม่สนใจคำวิงวอนนี้และยังดึงดันที่จะปฏิบัติภารกิจของตัวเองให้เสร็จสิ้นรุ่งเช้าโจนาธานขอเช่าม้าจากชายคนหนึ่งแต่กลับถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลบาบาเพราะว่าเขากลัวม้าสุดที่รักจะโดนดูดเลือดจนหมดตัวเมื่อคำร้องขอไม่เป็นผลเขาจึงบ้าบินเดินเท้าต่อไปโดยไม่สนใจว่าจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนคิดแค่เพียงอย่างเดียวว่าเมื่อจบงานนี้ตัวเองจะได้ฆ่านายหน้ามากพอที่จะอยู่กินกับลูซี่อย่างสุขสบายไประยะหนึ่งผ่านเส้นทางสุดแสนทรหดเลาะไปตามซอกภูเขาที่เต็มไปด้วยสายน้ำไหลเชี่ยวใช้กำลังขาทั้งหมดที่มีพาตัวเองขึ้นเนินสูงบอโก้พาสและพักเหนื่อยจนพลบคำจนท้ายที่สุดขณะออกเดินทางต่อชายที่ปฏิเสธให้เช่าม้าในตอนแรกอดสงสารโจนาธานไม่ได้เขาตามมาเพื่อพาชายหนุ่มไปส่งให้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนั่นก็คือปราสาทสีดำทมิฬที่ซึ่งเขาได้พบกับนอตเฟราตูหรือในนามของเขาแดคิวลาชายที่มีใบหน้าเหมือนหนูขู่ใหญ่ผิวซีฟันแหลมคมและมีเล็บเรียวยาวเมื่อโจนาธานเข้าไปในปราสาทตามคำเชื้อเชิญเขากินอาหารที่จัดเตรียมไว้ให้ด้วยความหิวโหยในขณะที่เขาแดคิวลาเอาแต่จ้องมองชายตรงหน้าไม่ละสายตาราวกับว่าเขาคือชิ้นเนื้อที่น่าลิ้มลองแล้วความสะเพร่าก็ทำให้มีดบาดนิ้วของโจนาธานกลิ่นคาวเลือดที่โชยเตะจมูกของนอตเฟราตูเย้ายวนเกินห้ามใจชายหนุ่มเห็นท่าไม่ดีจึงลุกหนีแต่อีกฝ่ายก็ได้บีบให้นั่งลงดังเดิมภาพตัดมาที่ลูซีนอนกระวนกระวายเพราะฝันร้ายและดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับความเป็นจริงเมื่อจะพบขังข่าวเป็นลางร้ายบอกเหตุในฝั่งของโจนาธานเขาเผลอหลับจนถึงเช้าเมื่อตื่นขึ้นก็พบว่าแดคิวล่าอันตรธานหายก็เลยตระเวนค้นหาทั่วปราสาทแต่ก็ไร้วี่แววโจนาธานก็เลยถือโอกาสพักเหนื่อยเขียนจดหมายถึงภรรยาผู้เป็นที่รักเพื่อคลายความเหงาและเล่าถึงความเป็นมาของชายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีดูดเลือดผู้คนละแวกนี้หวาดกลัวเขาราวกับเป็นผีห่าซาตานต
กดึกแดคคิวล่าปรากฏตัวอีกครั้งเพื่อทำข้อตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในวิสมาเขาลงรายละเอียดเพิ่มเติมว่าตัวเองโหยหาบ้านดีๆสักหลังที่ไม่ได้อยู่ท่ามกลางแสงแดดและโอบล้อมไปด้วยความสงบสุขก่อนที่ท่านเขาจะสังเกตเห็นร็อกเก็ตภาพเหมือนของลูซีเขาลงเสน่ห์ทันทีที่ยนโฉมจนเผลอหลุดอุทานออกมาว่าคอช่างสวยอะไรปานนั้นแดคคิวล่าจึงตกลงทันทีที่จะซื้อทรัพย์สินในวิสมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรู้ว่าเขาและลูซีจะกลายเป็นเพื่อนบ้านกันยามวิกาลขณะโจนาธานเข้านอนจู่ๆนอตเฟอร์ราตูย่องเงียบเข้ามาหาพร้อมอากับกิริยาชวนพรั่นพรึงมันถลึงตามองชิ้นเนื้อด้วยความถูกใจหนุ่มรูปงามมักมีอดรีนาลีนพุ่งพ่านอยู่ในตัวก่อนจบลงด้วยการที่โจนาธานถูกฝังเขี้ยวและสูบเลือดจนมันพึงพอใจช่วงเวลาเดียวกันในวิสมาลูซี่ถูกทรมานด้วยฝันร้ายหนักข้อขึ้นจนเธอเริ่มเดินละเมอไม่รู้ตัวผู้คนที่พบเห็นจึงพาตัวเธอกลับมาดูอาการในบ้านและคิดว่าสิ่งที่ลูซี่กำลังประสบมันเกี่ยวพันกับอำนาจบืดบางอย่างที่กำลังจะครืบคลานมาหาเธอในไม่ช้ารุ่งเช้าโจนาธานสะดุ้งตื่นเพราะความกลัวที่ยังตกค้างเขารู้ดีว่าเมื่อคืนไม่ใช่ความฝันเพราะบาดแผลที่คอคือหลักฐานยืนยันแล้วว่าตำนานผีดูดเลือดที่ชาวบ้านกลัวนักหนามันใกล้เคียงความจริงเข้าไปทุกทีทว่ายังไม่ปักใจเชื่อเสียทีเดียวจึงต้องพิสูจน์ได้เห็นกับตาหากแดคคิวล่าคือผีดูดเลือดมันจะต้องจำศีลไปจนกว่าจะพบคำช่วงเวลานี้คือโอกาสที่โจนาธานจะไล่ล่ามันเพื่อเปิดเมื่อค้นหาทุกคนแห่งแล้วไม่พบชายหนุ่มจึงคิดได้ว่าใต้พื้นดินคือที่ที่แสงส่องไม่ถึงแล้วก็เป็นอย่างที่คาดการร่างขาวซีดลี้ภัยในโลงศพเพื่อหลีกเลี่ยงแสงอาทิตย์ที่จะเป็นอันตรายกับชีวิตโจนาธานผู้โง่เขลาหาได้กำจัดร่างที่เสื่อมพลังเพราะความกลัวที่คุกคามจิตใจจึงปล่อยให้โอกาสเดียวที่มีหลุดลอยไปพร้อมกับการปล่อยให้เขาแดคิวลามีชีวิตอยู่ต่อซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ผิดมหันต์เพราะคืนนั้นนอตเฟอร์ราตูใช้โลงศพหลายใบที่เต็มไปด้วยดินต้องคำสาพาตัวเขาออกจากปราสาทเพื่อมุ่งหน้าไปยังวิสมาหวังพบเจอลูซีสาวคอสวยที่ตัวเองหมายปองโดยขังโจนาธานเอาไว้ในปราสาทปิดตายอีกฝ่ายที่อ่านใจมันออกเกิดร้อนใจเป็นอย่างยิ่งพยายามหลบหนีผ่านหน้าต่างโดยใช้เชือกที่ทำจากผ้าปูที่นอนทว่ากลับพัดตกลงไปข้างล่างจนทำให้ตัวเองบาดเจ็บสาหัสเปิดโอกาสให้แดคคิวลาเดินทางสะดวกโดยไร้การขัดขวางใดๆจากการที่เขาวางแผนร่างหนังสือขนย้ายสินค้าข้ามพรมแดนและว่าจ้างให้นายนานำมันไปส่งที่ท่าเรือวานาโดยผู้ขนส่งแจ้งว่ามันคือดินสวนสำหรับทดลองทางพฤกษศาสตร์หลังจากตรวจสอบและเป็นไปตามที่กล่าวอ้างสินค้าทั้งหมดรวมไปถึงแดคคิวลาที่ซ่อนตัวอยู่ข้างในจึงถูกลำเลียงผ่านหน้าน้ำทะเลดำเลาะไปทางช่องแคบบอสฟอรัสและยิบรอตารอบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกยุโรปตะวันตกไปจนถึงทะเลบอลติกเพราะมันเป็นวิธีเดียวที่ทำให้นอตเฟอร์ราตูสามารถเดินทางไปถึงที่หมายโดยไม่โดนแดดอาบผิวอีกด้านหนึ่งเรนฟิลนายจ้างของโจนาธานมีพฤติกรรมผิดแผกไปจากเดิมถูกจับยัดตารางด้วยข้อหากัดวงเพื่อนบ้านจนถึงแก่ความตายปากก็เอาแต่สรรเสริญแต่เจ้านายของมันพูดวนเวียนอยู่แต่คำเดิมๆฉันรอการมาถึงของนายท่านขณะเดียวกันโจนาธานถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลและอยู่ในสภาพไม่สู้ดีตั้งแต่ได้สติเขาก็เอาแต่คลั่งไคล้ลงศพสีดำหมอคิดว่าอาจเป็นผลพวงจากอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดความผิดปกติขึ้นกับสมองโดยไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าแผลจากการถูกกัดที่คอส่งผลให้ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างไรก็ตามโจนาธานยังดึงดันที่จะไปหาลูซีท่ามกลางคำคัดขานของแพทย์ที่บอกให้เขาพักฟื้นในคืนเดือนมือเขาและคิวล่าฆ่าลูกเรือทั้งหมดยังมีแบบแผนทำให้ดูเหมือนพวกเขาได้รับผลกระทบจากโรคระบาดเปลี่ยนจากเรือขนสินค้าให้กลายเป็นเรือขนซากศพดังนั้นเมื่อเรือเทียบฝั่งที่วิสมาเหล่าแพทย์ที่เข้าไปตรวจสอบ
จึงพบว่าทุกศพบนเรือมีรอยฝังเขี้ยวอยู่ที่ลำคอผนวกกับมีหนูจำนวนมากวิ่งพล่านไปทั่วจุดเกิดเหตุจึงประเมินว่ามันอาจเป็นโรคระบาดที่มาจากพวกหนูคลั่งเหล่านี้ทว่าเมื่อนำศพไปชันสูตรอับราฮัมแวนเฮลซิงที่เข้ามาสืบสวนกลับเห็นต่างอยู่ในใจและพบว่าศพมีรูปแบบการตายอันแปลกประหลาดท่ามกลางเสียงของคนหมู่มาที่เชื่อว่ามันเกิดจากพาหะที่มาจากสัตว์จากนั้นท่าเทียบเรือของวิสมาก็ถูกอพยพผู้คนออกไปกลายเป็นพื้นที่อันตรายที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนและก็เป็นไปตามแผนของนอร์ทเฟอร์าตูที่ไม่ต้องการให้ใครพบเห็นเพื่อที่เขาจะได้ใช้ชีวิตอย่างเดียวดายในพื้นที่แถบนี้ก่อนเคลื่อนย้ายลงศพที่ใช้เป็นที่จำศีลไปซ่อนเอาไว้ในโบสถ์ร้างนับจากวันนั้นผู้คนที่ทยอยตายก็ถูกเชื่อว่าเกิดจากแผลของหนูมาโดยตลอดทั้งที่หารู้ไม่ว่ามีอีกเขี้ยวหนึ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์เมื่อโจนาธานที่ป่วยหนักถูกส่งตัวมาถึงบาร์แทนที่เขาจะบอกเหตุร้ายทุกอย่างเกี่ยวกับเขาดักคิวลากลับกลายเป็นว่าความทรงจำทุกอย่างเลอะเลือนไปจนหมดสิ้นแม้แต่ลูซี่เขายังจำไม่ได้เลยว่าเธอเป็นใครส่งผลให้ภรรยาที่เห็นอาการของสามีเป็นลมล้มทั้งยืนเมื่อโจนาธานเข้าไปพักฟื้นในบาร์เขาร้องขอให้ปิดรูแสงทุกทางเนื่องจากมันทำให้เขาเจ็บปวดบัดนี้วิสมาได้สูญเสียพยานปากสำคัญเพียงคนเดียวไปแล้วคืนนั้นแดกคิวลาใช้ศาสตร์มืดสอดแสวงหาลูซี่จนเจอตัวมันลุกล้ำเข้าไปในห้องนอนอย่างใจเย็นก่อนพลั้งพายว่าต้องการความรักแบบเดียวกับที่เธอมอบให้โจนาธานช่วยมอบมันให้เขาบ้างได้ไหมแลกกับความเยาว์วัยไปชั่วกันเมื่อลูซี่รู้ว่าชายตรงหน้าคือเศรษฐีจากโรมาเนียที่โจนาธานเคยกล่าวถึงเธอจึงปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยเมื่อรู้ว่าสิ่งอื่นที่ไม่ชื่อโรคระบาดเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตที่รุมเล้าเมืองอันแสนสงบสุขทำให้แดกคิวลาหัวใจแทบแหลกสลายก่อนอันตรธานหายวับไปในบันดลเธอจึงถือวิสาสะเปิดอ่านคัมภีร์ที่โจนาธานนำติดตัวมาจากทรานซิลเวเนียและพบว่าเธอสามารถเอาชนะความชั่วร้ายของแดกคิวลาได้ด้วยการใช้ความงดงามของหญิงสาวเบี่ยงเบนความสนใจไปจนรุ่งสางซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นแสงแดดจะทำลายเขาแต่ต้องแลกด้วยชีวิตของเธอเองก่อนออกไปโน้มน้าวใจชาวเมืองให้ร่วมมือขณะพวกเขากำลังทำลายศพผู้ติดเชื้อลูซี่แย้งว่าโรคระบาดไม่มีจริงแต่นอตเฟอร์ตูต่างหากที่กำลังกัดกินเมืองของเราให้ตายทั้งเป็นทว่าชาวเมืองกลับมองเป็นเรื่องขบขันและไล่เธอให้ใส่หัวไปไกลๆอีกด้านหนึ่งเรนฟิลใช้มันสมองแกมโกงหลบหนีออกมาได้ก่อนมุ่งหน้าไปหานายเหนือหัวที่มันเฝ้าเคารพเขาเฝ้ารอการมาถึงของเขาแดกคิวลาจนอดใจไม่ไหวเพราะเชื่อว่านายทันจะพลิกฟื้นวิสมาให้กลายเป็นบัลลังก์ของเหล่าผีดูดเลือดเมื่อแวนเฮลซิงมาหาลูซี่เพื่อสืบสวนเพิ่มเติมคำให้การของหญิงสาวเป็นประโยชน์และเห็นพ้องต้องกันเพราะลูซี่บอกว่าเธออ่านไดอารี่ในสิ่งที่โจนาธานเคยพบเจอและตัวเธอเองก็เคยเห็นเขาแดกคิวล่าเต็มสองตาทว่าแวนเฮลซิงบอกว่าในเมืองนี้ยากที่ผู้คนจะเชื่อหากไม่มีหลักฐานรองรับเพียงพอเพราะมันอยู่ระหว่างวิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์แม้เขาจะเอ็นเอียงไปอย่างหลังแต่ก็เตือนให้ลูซี่ระวังตัวและไม่ควรผีผ่านทำอะไรโดยพลการส่วนเขาจะรีบหาทางค้นหาความจริงแต่หญิงสาวตั้งใจไว้อยู่แล้วหากปล่อยไว้แบบนี้วิสมาจะต้องถูกครอบงำด้วยมนต์ดำและผู้คนจะต้องตกเป็นทาสของนอตเฟอร์ตูไปชั่วกาลปวสานเห็นได้จากหนูที่เพิ่มจำนวนเทียบเท่ากับประชากรในและจำนวนของศพที่ทยอยตายไม่เว้นวันคืนนั้นลูซี่ตัดสินใจดีแล้วที่จะยอมเสี่ยงเอาตัวเองเป็นเหยื่อล่อให้นอตเฟอร์ตูหลงกลเธอจึงอำลาสามีสุดที่รักเป็นครั้งสุดท้ายและมาอยากใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้งในภพหน้าแม้โจนาธานจะลืมเลือนเรื่องราวทั้งหมดแต่ลูซี่กลับมองว่าแค่เธอจำมันได้แค่คนเดียวก็เพียงพอแล้วเหมือนนอตเฟอร์ตูจะสัมผัสได้ถึงความทวินหาคืนนั้นมันจึงยองเงียหวัง
างฝั่งคมเขี้ยวบนลำคอที่เรียบเนียนทว่าลูซี่ใช้มารยาร้อยเล่มเกวียนดึงดูดความสนใจจนเขาแดกคิวล่าเสียสมาธิเอาแต่ยนโฉมในความงามของหญิงตรงหน้าอยู่พักใหญ่จวบกระทั่งอดใจไม่ไหวจึงจัดการดูดเลือดอย่างช้าๆจนหมดตัวประจวบเหมาะกับแสงแรกของวันใหม่สาดเข้ามาในห้องตามที่ลูซี่คำนวณเวลาไว้เรือนกายที่อาบแสงอาทิตย์เพียงครู่เดียวก็ทำให้นอตเฟอร์ตูขาดใจตายฉับพลันแวนเฮลซิงที่ระดมพลมายังบ้านของลูซี่ก็ได้เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าการเสียสละของหญิงสาวไม่สูญเปล่าจึงเอาไม้แหลมปักขวดใจของนอตเฟอร์ตูซ้ำอีกครั้งหวังให้มันกลับคืนสู่นรกอย่างไม่มีวันหวนคืนเหล่าขุนนางที่เห็นว่านานเกินไปก็ได้ตามเข้ามาดูเป็นเวลาเดียวกับที่โจนาธานกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่นอตเฟอร์ตูซินชีก่อนปลุกปั่นให้ทุกคนเชื่อว่าแวนเฮลซิงคือฆาตกรโรคจิตที่ฆาตกรรมคนทั้งสองทำให้แวนเฮลซิงถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรมเขาแดกคิวลาโดยหารู้ไม่ว่าพวกเขาได้มองข้ามชายที่ฟื้นคืนจากความเจ็บป่วยเขากลายเป็นผีดูดเลือดเต็มตัวในนามของเขาแดกคิวลาคนต่อไปโจนาธานฮาเกอร์ถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายในตอนที่เขาขี่ม้าออกไปจากวิสมาอย่างไร้จุดหมายสวมชุดคลุมสีดำที่กระพือปีกเหมือนขังข่าวโดยกล่าวทิ้งท้ายอย่างลึกลับว่าเขามีอะไรต้องทำหลายอย่างในทีเดียวแล้วหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่องนอตเฟอร์ตูหนังไม่ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าการเสียสละตัวเองเพื่อคนหมู่มากเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคมที่ทุกคนล้วนต้องมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละแบ่งปันให้แก่กันไม่มีจิตใจคับแค่เพ่งแก่ตัวความเสียสละจึงเป็นเครื่องผูกมิตรไมตรียึดเหนี่ยวจิตใจสร้างลักษณะนิสัยให้เป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวก็ไม่ต่างอะไรกับชีวิตของลูซี่นั่นแหละครับที่ประเมินแล้วว่าหากตัวเองยอมพลีชีพเพื่อผู้คนในเมืองวิสมาที่กำลังล่มสลายจะได้กลับมาสงบสุขอีกครั้งตรงนี้นี่แหละครับคือการเสียสละที่บริสุทธิ์โดยไม่หวังผลตอบแทนเพราะเธอเชื่อว่าอย่างน้อยเหล่าเด็กในเมืองหลายร้อยพันชีวิตจะต้องเติบใหญ่เป็นเยาวชนอนาคตไกลเพราะพวกเขาไม่ควรต้องมาจบชีวิตลงก่อนวัยอันควรนอตเฟอร์ตูกำกับและเขียนบทโดยวอร์เนอร์เฮอร์ซอกจากค่ายผู้ผลิตหนังสุดหลอน 20th Century Fox ท้ายที่สุดคลิปสปอยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณได้รับอรรถรสของหนังแบบผิวเผินสามารถรับชมความรู้สึกของตัวละครและความหลอนของบรรยากาศกับหนังต้นฉบับนอตเฟอร์ตูหากคุณเป็นแฟนบันแท้หนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดหลอนก่อนใครติดตามอัปเดตข่าวสารและพบปะพูดคุยเรื่องหนังได้ทาง Facebook ลุงเทสสปอยหนังและแฟนเพจ Teddy TV